สวัสดีครับสวัสดีวันที่15 กันยา 2566ครับผมวันนี้พามาดูพุทราช็อกโกแลตครับหรือพุทราจีนนะฮะสายพันธุ์ไทเกอร์ทูธนะครับสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะติดลูกง่ายในไทยนะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องต้นมีขนาดใหญ่นะฮะเนี่ยอันนี้ปลูกในเข่งครับผมอันนี้ก็จะสุกแล้วส่วนยอดใหม่ที่กำลังมาเนี่ยนะครับดอกเริ่มมาใหม่นะครับเมื่อเขาแตกยอดนะฮะเขาจะติดดอกมาด้วยนะฮะพุทราจีนเป็นผลไม้ที่ดีกับสุขภาพนะครับลองไปค้นหาข้อมูลใน Google ดูนะครับถ้าเราได้ทานได้วันละ3ผลดีกับสุขภาพเลยครับส่วนใหญ่แพทย์แผนจีนจะนิยมพุทราจีนมาเพื่อบำบัดร่างกายนะครับลองศึกษาดูสวยงามครับผมผลก็ค่อนข้างขนาดใหญ่นะเทียบกับนิ้วโป้ผมเนี่ยก็ใช้ได้ครับผมติดผลง่ายด้วยนะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้กับพุทราจีนผลยาวหรือพุทราช็อกโกแลตสายพันธุ์ไทเกอร์ทูธครับผมโอเคครับสวัสดีครับ